มีหางขึ้นนั่นหรอกดูประวัติหน่อยดิเอสเทลUndisclosed ไม่บอกด้วยเกิดที่ไหน Actosolia โอ้ตัวเล็กจัง162ขาวยาวประมาณ1ฟุตร่างกายโชว์มีคิตตันโผล่มาแล้วนี่ไงน่าสงสารน้องจังเลยนะphysics strength excellent mobility normal physical resilience standard tactical argument normal combat skill normal originium art assimilation standard เคยรักษามาหลายที่แล้วเลยตัดสินใจมารักษาที่นี่แทนกันเหรอได้จ้ะหนูฉันว่าตุกุนิตัดเตอร์เบ้เอสวารุตุกุนิสวารเบ้น่ารักอ่ะสวัสดีครับท่านนักเล่นเกมทั้งหลายกลับมาพบกันอีกครั้งกับท้องทะเลสีครามอโซเลนของเรากันนะครับผมไม่คิดว่าผมจะเปิดอโซเลนเข้ามาแล้วก็รู้สึกมีอะไรสักอย่างมากระตุ้นต่อมเนื้อที่ทำให้รู้สึกว่าอยากทำวิดีโอแบบว่าอย่างรวดเร็วมากดังนั้นข้อมูลวันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดผมต้องขออภัยไปณที่นี้ด้วยแต่ก็ผมจะทำให้ดีที่สุดละกันครับผมอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นต่อมเนื้อของผมใช่ครับไอโคมไฟนี่แหละดังนั้นในตอนนี้เราจะใช้ชื่อว่าอโซเลนอินเดปแทนครับผมเราจะไม่ใช้ชื่อว่าอโซเลนทิปและทริกครับชื่อวิดีโอบอกแล้วใช่ครับเจาะข้อสอบอสวรเลนครับผมมันเป็นอะไรที่เนิร์ดมากคือมินิกิจกรรมที่ทำให้ผมเนิร์ดแตกมากเอาละเราไม่รอช้าเข้าไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่าเอาละครับสำหรับกิจกรรมในคราวนี้นะฮะมันก็จะง่ายๆครับเป็นข้อสอบประมาณ14ข้อซึ่งเราตอบถูกแค่7ข้อก็พอแล้วซึ่งในแต่ละวันเราทำได้แค่1ครั้งเท่านั้นใช่ดังนั้นเราต้องใช้เวลาในการเราต้องใช้เวลาทั้งหมด7วันในการทำข้อสอบเหล่านี้เอาละเรามาเจาะข้อสอบกันหมดนี่เลยดีกว่าว่าแต่ละข้อสอบอะไรกันบ้างพร้อมทั้งใช่ครับอโซเลนอินเดปมันต้องมีเหตุผลที่แบบอินเดปแน่นอนครับผมมาเริ่มกันที่มุมนี้ก่อนเลยในข้อสอบประวัติศาสตร์นะครับผมเอาละครับคำถามนี้ถามว่า ข้อใดเป็นชื่อของยุทธวิธีที่ใช้สำหรับในเรือดำน้ำนะครับผมก็ประกอบด้วย crossing the T skip bombing outraging แล้วก็ wolf pack ข้อนี้เป็นอะไรไม่ได้ครับใช่ครับคงต้องเป็นข้อดี wolf pack ครับผมถ้าใครสงสัยว่า wolf pack มันใช้อะไรกับเรือดำน้ำย้อนกลับมากันสักนิดนึงครับผมตามผมมาเอาละครับผมในตระกูลเหล่าเรือดำน้ำของไอรอนบรัดนะครับเราก็จะเห็นสกิลที่มีชื่อว่าวูฟแพ็กเต็มไปหมดเลยในแต่ละลำซึ่งเรือดำน้ำเหล่านี้ก็คือเรือดำน้ำเรืออูนั่นเองหรือผมชอบเรียกตามภาษาปกติว่าเรือยูนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นในประวัติศาสตร์เนี่ยกองเรืออูเหล่านี้ครับไม่เคยไปละไหนไปไหนลำเดียวครับยกเว้นแม่นี่อูซีเจ็ดแม่นี่เป็นหมาป่าเดียวดายอยู่ลำเดียวเท่านั้นยกเว้นเรือลำอื่นครับทั้งหมดทั้งกองเรืออูครับคืออย่างน้อยน้อยสุดที่ผมเคยอ่านเจอไปน้อยสุด2ลำและส่วนมากจะไปกันประมาณ12ลำซึ่งจะแบ่งเป็นกองละประมาณ 3-4 ลำแล้วแบ่งเป็นกองย่อยๆในการทำภารกิจร่วมกันทั้งหมดนะครับผมนั่นคือที่มาที่ไปของข้อสอบในข้อที่1นี้เองเอาละครับเรามาต่อด้วยข้อที่2ดีกว่าข้อนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่ามันน่ารักมากอ่ะผมว่ามันต้องมีมีมเกิดขึ้นแน่คำถามมีอยู่ว่ามีเรือลำไหนที่มีเครื่องทำไอศกรีมอยู่บนเรือครับผมอาคาชิเป็นเรือรีแพร์ชิปไหมเซอร์วิสชิปผมก็คิดมันจะมีไหมมันน่าจะมีแต่อุปกรณ์เต็มหมดมีคาสะผมว่า
ทวดมิคาสะน่าจะแก่เกินกว่าที่จะมีเครื่องทำไอศครีมอยู่บนเรือนะครับถ้าเป็นยามาโตะผมก็ไม่แน่นะข้อนี้ผมอาจจะสับสนเพราะว่ายามาโตะมีฉายาว่าโรงแรมรอยน้ำได้ดังนั้นไปที่ไอ19ชื่อของญี่ปุ่นเขาต้องเรียกว่าอี19ใช่ไหมไอ19คุณเป็นเรือดำน้ำนะครับเรือดำน้ำคุณจะมีที่ไหนวางเครื่องทำไอศครีมดังนั้นแน่นอนครับไม่พ้นเลยครับ Enterprise ของเรานั่นเองถ้าเกิดว่ามันจะมีมุกที่แบบว่ามีใครมาขอไอศครีมจาก Enterprise ขอไอศครีมหน่อยแล้วมีเบลยืนอยู่ข้างหลังเบลฟาสที่อยู่ข้างหลังทำหน้าแบบมันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ผมว่ามุกนี้มันใช้ได้เลยทีนี้เนี่ยในเมื่อมันเป็นคำถามในประวัติศาสตร์ Enterprise เนี่ยมีเครื่องทำไอศครีมจริงหรือเปล่าซึ่งผมถามข้อนี้ในกลุ่มของในกลุ่ม Discord ของคุณก๊อฟแล้วก็ในAzurein Community หลายท่านก็เอาข้อมูลมาให้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีอยู่อันนึงซึ่งผมเสียดายมากที่ผมไม่สามารถเอาวิดีโอมาได้มันอยู่ใน YouTube แล้วผมทำลิงก์มันหายไปมันเป็นเกี่ยวกับเสือราคาเดียวกับเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาแล้วเขาก็บอกว่า Enterprise เนี่ยมีเครื่องทำไอศกรีมอยู่บนเรือครับผมเอาละครับหลักฐานที่ผมเจอเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าคุยกันได้แบบจับต้องได้แล้วกันเนาะนั่นก็คือที่ว่าหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าฮิโรฮิโตะวอร์ครับ The Pacific War 1941-1945 เขาจะมีครับสั้นๆเลยก็คือตรงนี้แล้วกันหลังจากตอนช่วงบ่ายแก่ๆแล้วเนี่ยมีเรือเด็กทอยเยอร์เข้ามาหาซึ่งส่งสัญญาณถามคำถามบอกว่าเฮ้ยมีไอศครีมเหลืออยู่เท่าไหร่เราต้องการแลกกับคิลเลอร์เคนครับผมซึ่งเป็นคนที่เรือเด็กทอยเยอร์ลำนี้ได้คิวขึ้นมานั่นเองก็คือในช่วงวันนั้นครับเรือก็ได้เทียบกับ Enterprise เป็นที่เรียบร้อยขึ้นไปบน Enterprise ครับแต่ไม่มีไอศกรีมใช่ครับนี่เป็นหลักฐานที่สำคัญมากว่านี่ล่ะนี่คือหลักฐานชิ้นเด็ดเลยว่า Enterprise มีเครื่องทำไอศกรีมอยู่บนตัวเองในประวัติศาสตร์ครับผมดังนั้นจากข้อนี้ใครมีหลักฐานเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อเสนอในอะไรผมขอร้องนะครับในด้านล่างคอมเมนต์ครับพิมพ์ก็ลงมาเลยดีกว่าครับผมจะได้ให้ท่านอื่นที่สนใจด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามทางท้องทะเลในอดีตได้ศึกษากันด้วยครับผมข้อต่อมาเราก็จะมาที่ประวัติศาสตร์กันต่อนะครับผมเอาละในคำถามข้อนี้มีอยู่ว่าเรือลำใดครับถูกดัดแปลงสภาพครับมาจากเรือสินค้าข้อนี้เนี่ยค่อนข้างทริกผมสักเล็กน้อยซึ่งในหัวผมครั้งแรกมันคือลองไอแลนด์แต่มีหลายท่านบอกคุณชโยมันไม่ใช่มันคือแรงเล่เพราะแรงเล่มันเรือขนสินค้ามาก่อนมันเคยบรรทุกถ่านมันเคยบรรทุกสัมภาระเหล็กน้ำมันมาก่อนครับผมเคยไปหาดูข้อมูลใช่ฮะแรงเล่เป็นเรือสินค้ามาก่อนครับก่อนที่จะโดนดัดแปลงตัวเองมาเป็นเรือแอร์คราฟต์แคริเออร์ที่เราเห็นกันนะจนทุกวันนี้แต่ว่าทำไมลองไอแลนด์ถึงได้พลิกผมสักเล็กน้อยเพราะว่าลองไอแลนด์นะครับพิมพ์เขียวของเรืออันแรกอะครับมันไม่ได้เป็นเรือแอร์คราฟต์แคริเออร์ครับผมมันเป็นเรือบรรทุกสินค้าเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าเขาเอาดราฟต์ของเรือครับที่เป็นเรือบรรทุกสินค้านั้นน่ะแก้ไขมันแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแอร์คราฟต์แคเรียร์แล้วก็สร้างมันออกมาเป็นแอร์คราฟต์แคเรียร์ในที่สุดครับผมเอาละครับสำหรับท่านที่อยากจะขุดลึกลงมานะครับก็นะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าในรูปนี้ฮะจะมีรูปอยู่นะครับแรงเล่กำลังโดนคอนเวิร์ตจากเรือขนถ่านหินเป็นแอร์คราฟต์แคเรียร์ครับที่นอร์ทโฟล์กนาวายาร์ดนะครับในปี1921ซึ่งแรงเล่เนี่ยเป็นเรือลำแรกแอร์คราฟต์แคเรียร์ลำแรกของกองทัพสหรัฐด้วยนะครับผมดังนั้นแรงเล่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรือที่ช่วยทำให้อเมริกาเนี่ยครับรู้จักแอร์คราฟต์แคเรียร์อย่างแท้จริงเลยครับผมนางโดนแบบได้เรียกได้ว่านางเป็นผู้ที่ฝึกนักบินและก็เหล่าคนที่ต้องไปใช้ชีวิตบนแอร์คราฟต์แคเรียร์เนี่ยเยอะมากนะครับเรียกได้ว่าแทบจะทั้งหมดของสงครามโลกครั้งที่2เลยก็ว่าได้ต้องไปฝึกอยู่กับนางครับผมนี่ก็เป็นความอินเดปเล็กๆหน่อยแล้วกันนะครับผมเอาละทีนี้เราข้อสอบประวัติศาสตร์ได้มา3ข้อแล้วเรามาข้อสอบในเกมกันบ้างดีกว่าคำถามข้อนี้มีอยู่ว่าเรือใดนั้นที่อยู่ปรากฏตัวอยู่ในเลคเชอร์ฮอลล์ครับผมก็มีลอนดอนมีโคโลนมีวิชิต้าแล้วก็มีอเมซอนนั่นเองซึ่งข้อนี้ครับหลายท่านคงตอบได้ทันทีคือเป็นอเมซอนครับผมแต่ว่าทำไมเป็นอเมซอนใช่ครับอินสตรัคเตอร์นะเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยครับ นางอยู่ตรงนี้นางไม่เคยเปลี่ยนครับนางจะอยู่กับเราตลอดไปครับผมข้อต่อมาก็เป็นข้อสอบเกี่ยวกับในเกมอีกนะครับผมมีคำถามนั้นมีอยู่ว่าเรือใดต่อไปนี้มีหูสัตว์
ซึ่งก็มีอากาโนะทาคาโอซูซุยะแล้วก็คงโกนั่นเองซึ่งผมขอบอกไว้เลยว่าคำตอบข้อนี้คือทาคาโอนั่นเองเราจะเห็นครับทาคาโอน้องมีแม่นางมีหูหมาอันเล็กๆน่ารักเชื่อผมสิเรือลำอื่นอย่างอากาโนะซูซุยะหรือคองโกนั้นจะเป็นเขาเป็นอะไรซะมากกว่านะครับผมก็ตามรูปที่ขึ้นมานี่แหละครับดังนั้นไปข้อต่อไปกันเลยครับเอาละครับสำหรับในข้อนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของประวัติศาสตร์อีกครั้งนึงทีนี้ครับคำถามที่มีอยู่ว่าเรือลำใดในข้อต่อไปนี้ครับเป็นเรือที่ถูกจดบันทึกว่ามีความเร็วสูงที่สุดครับผมข้อนี้เนี่ยง่ายมากสำหรับผมแต่หลายท่านอาจจะโดนทริคสักเล็กน้อยนะครับเพราะอะไรเพราะไปดูข้อตัวเลือกแต่ละตัวเลยดีกว่าผมขอตัดเมาลี่ไปก่อนนะฮะไปดูดอชแลนกันก่อนครับผมดอยไม่นั่งดอยเนี่ยไม่มีทางที่นางจะเร็วได้ครับเพราะดอยเนี่ยเป็นเรือเฮฟวี่ครูเซอร์ที่โอ้โหดอยกับชาเปียเนี่ยแบบโคตรช้าเพราะดูขนาดปืนที่แบกไว้ครับไม่ต้องถามแล้วว่าจะเร็วได้ยังไงต่อไปฮิริวมันจะมีเรือแอร์คราฟต์แคเรียร์ลำไหนของญี่ปุ่นที่วิ่งเร็วมั้ยไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าไม่ใช่อเมริกาต่อไปครับเป็นฮารุนะหลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นฮารุนะก็ได้เพราะอาจจะเป็น fast battleship ตามที่ญี่ปุ่นเคลมไว้แต่ในโลกนี้ครับจะมี battleship กี่ลำครับที่เร็วไปกว่า destroyer อย่างเมารีและทำไมเมารีถึงได้เป็นเรือที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์นางมีบทสนทนาอยู่ข้อนึงครับที่อยู่ในเกมตามผมอะครับประโยคที่ว่านั้นของเมารีนะครับก็อยู่ในจากตอนที่เราได้รับนางมานี่แหละครับผมเมื่อเราได้รับนางมาครับลองสังเกตสั้นครับ Leech Maximum Speed for 42.8 knot คือ 42.8 เนี่ยสำหรับเรือ Destroyer นี่ผมบอกได้คำเดียวครับว่าตีนผีครับคือโคตรของโคตรเร็วฮะไม่มีทางที่เรือในยุคนั้นจะทำได้เร็วแบบนั้นอีกแล้วซึ่งถ้าท่านใดสนใจเรื่องนี้สามารถไปขุดเพิ่มได้ในประวัติศาสตร์ครับแต่ถ้าเกิดในตัวเลือกทั้ง4ตัวนั้นแน่นอนครับเมารีแน่นอนแล้วถ้าเกิดลองดูนะฮะใช่ครับลองดูชุดการแต่งตัวของเมารีดีๆครับมันเป็นชุดนักกีฬาวิ่งสปรินต์ครับผมก็คือนักกีฬาวิ่ง100เมตรนั่นเองนางไม่สามารถวิ่งมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนได้ครับเป็นตีนผีระยะสั้นครับในบางเรคคอร์ดที่ผมอ่านเจอในวิกิแล้วก็ในอีกหลายๆที่นะฮะเคยบอกว่าเมารีเนี่ยทำความเร็วได้สูงสุดจริงๆนะครับไม่ใช่ 42.8 นะฮะแต่ความเร็วจริงๆของนางคือ49น็อตครับ 49.1 ครับผมแต่เป็นความเร็วที่สั้นมากซึ่งนั่นทำให้เมารีเครื่องพังด้วยครับเขาก็เลยต้องปรับสเปคลงนางของนางลงมาไม่ให้วิ่งเกินกว่าที่เท่าไหร่ก็เลยได้ความเร็วประมาณ42น็อต43น็อตราวๆนี้ครับผมซึ่งถ้ามันเป็นสมัยนี้ปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะมีเครื่องมือวัดความเร็วที่แม่นยำขึ้นเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งศึกษาในประวัติศาสตร์นี้นะครับผมเอาละครับต่อมากลับมาที่ข้อสอบในเกมกันต่อดีกว่าอันนี้มันตลกมากเลยก็คำถามมีอยู่ว่าเนื้อเรือลำใดที่โผล่ขึ้นมาในInstagram ของอโซเลนครับผมขอใช้คำว่า Instagram แล้วกันนะครับผมว่าใช้คำว่าไอจูสตราแกรมแล้วผมออกเสียงยาก Instagram แล้วกันก็มีบาเช่มีเฮอร์เมสมีโฮโนลูลูแล้วก็มีอเมซอนนั่นเองซึ่งคำตอบข้อนี้ใช่ครับมีอยู่ลำเดียวที่โผล่มาตอนนี้ก็คืออเมซอนครับผมที่อยู่ในช้อยนี้นั่งอยู่ตรงไหนล่ะผมว่าบางคนอาจจะไม่สังเกตไออินสตาแกรมก็ว่าได้นะตามผมมาครับผมถ้าอยู่ในหน้าหลักเนี่ยใช่ครับไอรูปมือถือเนี่ยอินสตาแกรมครับถ้าเกิดกดเข้าไปเราก็จะเห็นข้อมูลการโพสต์หลายอย่างมากเลยซึ่งอเมซอนนั้นอยู่ไหนลงมาอีกสักนิดนึงแล้วคุณก็จะเห็นอเมซอนครับนี่ฮะเอาละครับแล้วต่อไปก็ยังเป็นคำถามในเกมกันอยู่นะครับผมซึ่งทีนี้คำถามในเกมเนี่ยฮะอันนี้ก็ข้อนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าต้องเป็นคนที่มีเรือครบสักหน่อยถ้าเรือไม่ครบหาใครไม่ได้ก็ต้องวิกิกันแล้วล่ะทีนี้เนี่ยคำถามนี้มีว่าไงคำถามนี้มีอยู่ว่าเรือลำใดในข้อต่อไปนี้ที่ไม่มีตุ๊กตาสัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้ๆครับหรือว่าตุ๊กตาอะไรก็ว่าได้ซึ่งหลายคนในข้อนี้คงโดนหลอกครับผมซึ่งคำตอบในข้อนี้คือแม่นางไลฟ์ซิกนั่นเองใช่ครับหลายคนอาจจะบอกเอ้ยเกเรือที่นางนั่งอยู่ไงนั่นอุ้ยน่าจะเป็นของเล่นไม่ใช่นั่นคือเรือครับถามว่าทำไมของเล่นหน้าตาเป็นยังไงเรามาดูทั้งหมดกันนี่เลยนั่นคือ Z23 ในโคโนยามคิโยนามิแล้วก็ไดโดนะครับทั้ง3ลำนี้โชว์รูปขึ้นมาปุ๊บคุณจะเห็นนะฮะไดโดจะถือตุ๊กตาที่มือของตัวเองส่วน
Z25 ก็จะมีตุ๊กตากระต่ายที่ตัวเองถืออยู่รวมถึงคิโนยามิด้วยก็จะมีตุ๊กตากระต่ายอยู่ที่นางอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีแม่นางไลซิกคำเดียวที่ไม่มีครับผมข้อนี้ครับเป็นข้อที่หลายท่านต้องเปิด Google แน่นอนผมโชคดีมากที่เขากล่าวชื่อเรือมาให้นั่นคือทัชเคน The Blue Cruiser ก็คือเขาถามว่าคำถามข้อนี้มีอยู่ว่าทัชเคน The Blue Cruiser เป็นเรือประเภทอะไรนะครับซึ่งดีมากถ้าเกิดเขาไม่เขียนมาเนี่ยไอ้ทัชเคนเนี่ยตายแน่นอนครับผมซึ่งคำตอบในข้อนี้ถ้าเกิดท่านเอาชื่อเรือลำนี้นะครับไปเสิร์ชใน Google ก็จะพบแล้วครับว่านางเป็น Destroyer นั่นเองเอาละครับสำหรับข้อต่อมาข้อนี้ก็ทริคหลายๆคนอีกเหมือนกันนะครับผมถามว่าอะไรเพราะว่าข้อนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าเกิดคนเรียนรู้ประวัติศาสตร์มาจะรู้ว่าคำว่าเข้าไปที่คำถามก่อนดีกว่าคำถามนี้อยู่ว่าเรือลำใดที่ได้รับรางวัล18 Battle Star ครับผมนี่แหละครับที่มันทริคมากซึ่งถ้าเกิดผมพูดถึง Battle Star เนี่ยมีอยู่ชาติเดียวในโลกครับที่ใช้ระบบ Battle Star นั่นคืออเมริกาซึ่งตัวเลือกในข้อนี้คืออเมริกาหมดเลยซาราโทก้าพอร์ตแลนด์เอ็นเตอร์ไพรส์แล้วก็ซานดิเอโกมันเลยแบบว่า18 Battle Star เนี่ยครับเป็นเหรียญที่เยอะครับเยอะมากสำหรับเรือ1ลำซึ่งพอเห็นจำนวนเรือที่เยอะขนาดนี้หลายคนก็จะพุ่งเป้าไปที่ Enterprise ทันทีแต่ถ้าเกิดท่านใดครับเป็นติ่งประวัติศาสตร์สักนิดนึงจะรู้ว่า Enterprise เนี่ยขึ้นต้นด้วยเลข2นำหน้าครับ20ไม่ใช่เลข1ดังนั้นทีนี้ฮะมันก็จะคลิกเราหนักขึ้นและเอาละชิปและทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ Enterprise แล้วเป็นลำไหนล่ะในเกมเขามีใบให้เราด้วยนะจะมีเรือลำเดียวครับยิงออกมาเป็นดาวครับผมใช่แล้วครับผมนั่นคือซานดิเอโกนั่นเองถามว่าทำไมข้อนี้ถึงจะเป็นซานดิเอโกได้คำตอบมีอยู่ในเกมด้วยเช่นเดียวกันครับตามผมมาเอาละครับสำหรับหน้าในเกมนะฮะถ้าเราก็เข้ามาดูในหน้าดีเทลของโปรไฟล์ซานดิเอโกนะเราจะเห็นไอ้ตรงไบโอกราฟีเนี่ยเขาจะเขียนสั้นๆเลยนะครับฉันชื่อซานดิเอโกได้ยินไหมว่าฉันเป็นผู้ที่มีเหรียญน้อยกว่าเอ็นเตอร์ไพรส์แค่นั้นเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหรียญมันคืออะไรไอ้ดวงดาวนี่มันคืออะไรแต่ฟังเดี๋ยวแม่งโคตรเก่งเลยใช่ไหมคอมมานเดอร์ดังนั้นถ้าพูดประโยคนี้นี่แหละครับนั่นคือเป็นที่ชัดเจนแล้วครับว่าถ้าเกิดน้อยกว่าแค่เอ็นเตอร์ไพรส์ไปอยู่รองแค่อันดับ2รองจากเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยฮะแน่นอนแล้วครับต้องเป็นซานดิเอโกแน่ๆเพราะว่าถ้าเอ็นเตอร์ไพรส์ขึ้นเลข2นำหน้าเนี่ย18เนี่ยครับไม่รอดนางแล้วล่ะจะบอกเป็นซาราโทก้าหรือพอร์ตแลนด์ยากมาก2ลำนี้ซึ่งถ้าเกิดเราย้อนไปในประวัติศาสตร์เนี่ยถามว่าทำไมซานดิเอโกถึงได้แบบว่าได้ขึ้นชื่อขนาดนี้คือซานดิเอโกเนี่ยครับเป็นเรือไลท์ครูเซอร์ที่สอยเครื่องบินไปแบบว่านับไม่ถ้วนนะคือสอยไปเยอะมากครับนั่นคือที่สามารถนางทำให้ได้สิ่งนี้มาก็คือจะเป็นสกิลของนางที่ชื่อว่าเนี่ยครับ I am number 1ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยครับมาจากนี่เลยเพิ่มสกิล AA ขึ้นเ นี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ซานดิเอโกได้ไปถึง18 Battle Star แล้วก็มีมุกของบางท่านบอกมาหาผมว่าทำไมซานดิเอโกถึงได้number 1ในข้อนี้สั้นๆเลยครับเพราะนางเป็นเรือคาแอตแลนต้าลำเดียวที่รอดอยู่ เอาละครับทีนี้กลับมาข้อคำถามในเกมกันบ้างข้อนี้มันต้องมีใช้การเดาสุ่มเล็กๆน้อยซึ่งท่านใดมีข้อมูลที่แบบว่ามั่นคงว่ามันคืออะไรช่วยกรุณาบอกในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมคำถามข้อนี้มีอยู่ว่าสิ่งใดต่อไปนี้ไม่เคยปรากฏตัวเลยใน Academy Screen ก็คือแบบช่องไอ้หน้าโรงเรียนนะฮะซึ่งมันอยู่ตรงไหนตามผมมาครับมันก็จะมีมันจูสอยู่นี่เหมียวออฟฟิเซอร์เหมียวออฟฟิเซอร์เหมียวออฟฟิเซอร์ชิปโกลส์ซึ่งครับเราไปดูกันดีกว่าว่า Academy Screen มันอยู่ตรงไหนใช่ครับเมื่อเข้ามาที่หน้า HQ แล้วก็เข้าไปได้หน้าที่ Academy ได้ซึ่งในหน้า Academy เนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วชิปโกลส์กดได้ด้วยใครวะไม่รู้ล่ะต่อมาก็มันจูสเนี่ยครับพวกลูกเหี้ยบใช่เลยใช่แล้วก็เหมียวส์ว่าแต่อั
ไอ้ยูนิมันคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ผมเดาว่าเป็นยูนิครับไม่รู้ว่ายูนิมันหมายถึงไอ้ยูนิคอร์นตุ๊กตายูจังที่ถืออยู่หรือเปล่าไม่รู้นะดังนั้นเรากลับไปที่ข้อสอบกันดีกว่าครับผมเอาละครับสำหรับข้อนี้ก็เป็นข้อที่ทริคอีกอย่างนึงเหมือนกันเป็นข้อสอบประวัติศาสตร์ครับคำถามนั้นมีอยู่ว่าเรือแบตเตอร์ชิปลำใดที่มีเมนแบตเตอรี่ครับมีทั้งหมดบาร์เรลทั้งหมด4บาร์เรลซึ่งถ้าเกิดท่านใดเป็นติ่งประวัติศาสตร์คงตอบได้ทันทีแล้วครับผมถ้าเกิดท่านใดไม่ใช่ก็ต้องติ้งต่างกันสักนิดนึงค่อยๆ คิดทีละเล็กทีละน้อยนะครับตามผมมาครับผมนากาโตะไม่มีทางไม่มีทางที่นากาโตะจะมีป้อมแบบนั้นได้โคโลราโดไม่มีทางเป็น4ต่อไปเป็นเรืออิตาลีลิตโตริโอลิตโตริโอลิตโตริโอไม่มีทางทีนี้ครับในโลกเนี้ยในโลกของเราเนี่ยมี2สัญชาติเท่านั้นที่ชอบใช้ป้อม4บาร์เรลนั่นก็คืออังกฤษ2ก็คือฝรั่งเศสอังกฤษไม่โพสแล้วครับแก๊งปิ้นลาวเวลนั่นน่ะใช่ครับทั้งคาร์ดเลยครับทั้งคาร์ดนั่นเลยครับใช้หมดแล้วแก๊งที่2ข้อนี้ครับไม่มีอะไรเป็นไปได้เลยนอกจากริชาร์ดริวคาสครับผมเอาละครับต่อไปเป็นคำถามในเกมกันบ้างดีกว่าคำถามข้อนี้มีอยู่ว่าเรือลำใดที่ยังไม่ได้รับการเรโทรฟิตครับผมแน่นอนฮะข้อนี้ง่ายมากครับคาซินครับเรียบร้อยไปแล้วคาซินกับดาวดอนได้เป็นทั้งสองลำแล้วซานดิเอโกไม่ต้องถามครับผมโวสไปซ์ไม่ต้องถามครับเบนสันแน่นอนครับที่ยังไม่ได้รับการเรโทรฟิตซึ่งจริงหรือเปล่าไปดูกันครับผมใช่ครับเมื่อเข้ามาดูหน้านี้เห็นชัดๆเลยครับแถบด้านซ้ายของเบนสันยังไม่มีเรโทรฟิตครับเขาไม่เราไกลๆหรือเปล่าว่าอีกหน่อยเบนสันจะมีเรโทรฟิตเนี่ยฮึเอาละครับทีนี้เราก็มาถือคำถามข้อสุดท้ายกันแล้วครับผมคำถามข้อนี้เนี่ยค่อนข้างจะกวนประสาทเล็กๆน้อยซึ่งเป็นคำถามในเกมด้วยนะครับคำถามนี้มีอยู่ว่าเหมียวฟิเซอร์ลำไหนเหมียวฟิเซอร์ตัวไหนไม่ได้มีสีน้ำตาลครับก็คือเบียร์ปูเตโต้กราวแล้วก็เอเดลไวส์ครับผมซึ่งถ้าผมบอกให้เลยเนี่ย3แก๊งเนี่ยคือสีน้ำตาลหมดเอเดลไวส์แปลว่าดอกไม้สีขาวไวท์สิแปลว่าขาวเอเดลส์คือดอกไม้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงตัวเป็นสีน้ำตาลได้โปเตโต้กับกราวนี่แน่นอนครับเบียร์ครับเบียร์ตัวสีขาวครับเหมือนกับ SG ครับผมไม่เชื่อใช่ไหมตามผมมาเอาเลยชัดๆกันไปเลยเอาไปเลยเนี่ยครับคุณเบียร์เดี๋ยวไหมเอเดลไวท์โปเตโต้กราวคำนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยภาษาเยอรมันเนี่ยช่างเถอะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับกับคำถาม14ข้อทั้งนั้นอาโซเลนอินเดปตอนพิเศษตอนนี้ก็ขอสั้นๆไม่รู้จะสั้นหรือเปล่านะครับก็ยังแบบว่ามีความกระตุ้มตอนเนิร์ดกันไปสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมถ้าท่านใดเห็นว่าการเฉลยคำตอบถ้าท่านใดเห็นว่าการเฉลยข้อสอบครั้งนี้แล้วก็เป็นภัยพิบัติร้ายแรงอย่างหลวงของชาติอาโซเลนมากแล้วก็ปุ่มดิสไลค์มีไว้เพื่อสิ่งนั้นล่ะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดขี้เกียจหาคำตอบแล้วก็ปุ่มไลค์มีไว้เพื่อสิ่งนั้นครับผมถ้าเกิดว่าท่านใดเห็นเป็นเพื่อนของท่านติดปัญหาการทำข้อสอบครั้งนี้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้นะครับผมแล้วเกิดถ้าท่านใดอยากเห็นอะไรป่วยๆเกาๆนี้โผล่มาอีกในช่องของผมซึ่งนานๆมันจะมาทีก็กดปุ่ม Subscribe ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยไหมว่านานๆดีมันจะมีวิดีโอโผล่มาสักทีนะครับผม ดังนั้นการเฉลยข้อสอบของตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับทำข้อสอบอย่ามีความสุขทำข้อสอบอย่ามีรอยยิ้มแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับผม